أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم أما بعدพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับขอชุกรขอบคุณต่อเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งอาจจะไม่บ่อยมากนะครับแต่ผมก็ยังพี่น้องก็ยังไม่ลืมผมอ่ะนะผมก็ยังไม่ลืมพี่น้องนะครับอะไรนะจ๊ะทักทายน่ารักผมเจอพี่น้องที่เป็นผู้หลับผู้ใหญ่เวลาที่เขาทักผมเนี่ยเขาทักว่าอาจารย์ยังไม่แก่เลยผมก็เลยบอกว่าผมก็เลยบอกว่าถ้าทักกันแบบนี้แล้วเนี่ยต้องทักกันไปตลอดใช่ไหมองค์มัดต้องทักกันไปตลอดนะเหมือนเด็กนะครับอ๋อมีรักยิ้มปฏิบัติผมมีอยู่คนเดียวนะครับคือผมเนี่ยแปลกกว่าคนอื่นอัลลอฮ์ให้ทำนี่แหละแปลกกว่าคนอื่นคนอื่นพี่น้องผมอะนะขาวหมดเลยขาวหมดทุกคนขาวจั่วเลยนะครับขาวหมดทุกคนผมนี่คำผมนี่คำคนอื่นเขาเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนพ่อเหมือนแม่ผมไม่เหมือนใครเลยไม่เหมือนใครเลยก็อัลฮัมดุลิลละห์คืออัลเลาะห์ตะอาลาได้กำหนดมาแล้วเราก็ต้องยอมรับในสิ่งดังกล่าวในสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ให้มา พี่น้องครับผมรู้จักอาจารย์อดัมมาเนี่ยคือถามว่ารู้จักโดยส่วนตัวเนี่ยก็นานนะครับรู้จักตามสื่อยิ่งนานเข้าไปใหญ่อาจารย์อดัมพรภาพงามนะครับพี่น้องเป็นครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งที่คือพูดจาชัดเจนนะครับตรงไปตรงมาเท่าที่ผมสัมผัสด้วยกับสื่อต่างๆด้วยกับการพูดคุยเนี่ยพี่น้องครับอาจารย์อาดัมจะทำเพื่อคนอื่นซะเยอะอันนี้ผมพูดตามที่ผมเห็นพูดตามที่ผมได้สัมผัสอ่ะนะโดยที่การทำให้คนอื่นเนี่ยพี่น้องครับมันเป็นสิ่งที่ศาสนาอิสลามนั้นได้สอนได้สั่งเอาไว้ถ้าเทียบกับผมเนี่ยผมไม่ค่อยได้ทำอะไรเพื่อคนอื่นอาจารย์อาดัมเป็นคนที่อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮฺตะอาลากำหนดมาให้กับสังคมได้รู้จักอัลลอฮฺตะอาลากำหนดให้คนภาคเหนือคนภาคใต้คนภาคกลางได้รู้จักมันเป็นสิ่งที่ดีงามสังคมนะต้องการคนแบบเนี้ยพี่น้องครับ เพราะถามว่ากี่คนล่ะที่จะช่วยเหลืองานศาสนาของอัลลอฮ์แบบไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรอาจารย์อาดัมทำเพื่อเด็กกำพร้าอาจารย์อาดัมให้รถเคยให้รถพี่น้องคนหนึ่งนะผมไม่แน่ใจว่าใครแต่ผมรู้นะครับมีอะไรก็ให้คือการให้เนี่ยพี่น้องครับถ้าเราได้ให้ไปเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนเรามากกว่าสิ่งที่เราได้ให้ไปสิ่งที่เราได้เสียไปพี่น้องอย่าลืมนะการทำความดีเนี่ยมันต้องตามแบบตามอย่างของอัลอิสลามที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้กำหนดเอาไว้เพราะฉะนั้นในเมื่อมีคนแบบเนี่ยในสังคมพี่น้องครับสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวนะข้าวสารไม่ว่าจะเป็นหมอนเท่าที่ผมรู้อะนะเป็นหมอนที่นอนโซฟา
น้ำมันมะกอกอีกหรอครับบูดูด้วยไหมอาจารย์สบู่อาจารย์เมื่อกี้อาจารย์อาดัมคุยกับผมนั่งอยู่ข้างล่างคุยด้วยกันไม่นานอยากจะทำให้มันเยอะๆดีนะครับดีอยากจะทำให้เยอะๆคือในเมื่อมันเยอะจำนวนแล้วเนี่ยคือถ้าขายยิ่งเยอะได้มันก็ยิ่งเป็นกำไรให้กับคนยากคนจนเพราะฉะนั้นพี่น้องผมฝากนะคือผมเป็นคนไม่ค่อยขอใครอ่ะผมไม่ขอด้วยกับตัวเองที่เป็นคนไม่พูดด้วยผมเป็นคนไม่พูดนะครับนอกจากจะให้ผมพูดผมเป็นคนไม่พูดนอกจากจะให้ผมพูดพี่น้องเข้าใจนะคือผมอยู่บ้านผมเป็นคนไม่คุยกับภรรยาผมก็ไม่ค่อยคุยลูกผมก็คุยบ้างอะไรบ้างยิ่งพอตามายายนี่คนละเรื่องเลยนะครับถ้าใครเข้าไปในบ้านนี่เหมือนกำลังจะบอกว่าคิดไปเองว่าผมกับพ่อตาผมกับแม่ยายเนี่ยไม่ถูกกันหรือเปล่าไม่ใช่นะคือผมเป็นคนไม่ค่อยพูดผมจะอยู่บ้านผมบ้านตัวบ้านพ่อตาแม่ยายผมก็เป็นแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับด้วยกับความที่ผมไม่ค่อยไม่เป็นคนไม่ขอแต่ผมขออย่างหนึ่งสนับสนุนเนี่ยพี่น้องคนทำงานศาสนาพี่น้องไม่ต้องมาสนับสนุนผมหรอกผมไม่มีอะไรให้สนับสนุนเพราะว่าทุกวันนี้ผมก็ทำงานผมสอนหนังสือแต่คนที่มีอะไรก็แล้วแต่ให้พวกเราสนับสนุนเนี่ยพี่น้องครับเราสนับสนุนเขาเพื่อที่เขาจะได้ไปเป็นสื่อไปมอบเอาสิ่งตรงเนี้ยที่เราได้มอบให้ไปให้กับคนยากคนจนไปให้กับคนที่เขาไม่ได้มีเหมือนเราปากกยอแบบเนี้ยพี่น้องอัลลอฮฺอักบัรนะเนี่ยอินชาอัลลอฮฺถ้ามีทัวร์ถ้ามีอะไรพี่น้องไปนะไปเที่ยวลองไปเที่ยวดูว่าเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับเราจะได้รู้ว่าเป็นแบบไหนอย่างไรอีกอย่างนึงวันนี้ผมเอาซองเป็นบาเลเป็นโรงเรียนสอนฟัรดูอีนพี่น้องครับซึ่งผู้สอนเนี่ยเป็นพี่สาวภรรยาผมนะครับสอนอยู่ที่บาเลนั้นก็อยู่หน้าปากซอยอยู่ตรงข้ามกันที่คูขวาในวันที่3พฤศจิกายนนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเป็นงานไม่เป็นไรพี่น้องไม่ไปไม่เป็นไรไม่ไปไม่เป็นไรให้ช่วยเหลือกันแล้วกันนะครับการทำดุลินละยาซากุมุลลอฮุคอยรอนเป็นกลุ่มชนเป็นสถานที่ที่จะเปลี่ยนแปลงต้องบอกว่าเปลี่ยนแปลงจากอย่างหนึ่งไปสู่อย่างหนึ่งพี่น้องผมพูดแบบนี้เข้าใจนะเปลี่ยนแปลงมาสู่สิ่งที่ดีกว่าสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราก็ช่วยเหลือกันนะครับบนแนวทางของอัลอิสลามอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยนั่นก็คือเรื่องอัลอิคลาสอัลอิคลาสแปลว่าอะไรพี่น้องครับความบริสุทธิ์พอครับเลิกกลับบ้านได้รู้แล้วอิคลาสแปลว่าความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์มนุษย์ระหว่างมนุษย์เป็นสิ่งที่ดีมนุษย์กับพี่น้องกับพ่อแม่กับปู่ย่าตายายกับลูกกับหลานเป็นสิ่งที่ดีความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่มันมีความอิคลาสที่เป็นหน้าที่ของพวกเรามันเป็นหน้าที่ที่เรานั้นขาดการกระทำตรงเนี้ยไม่ได้หากเราไม่มีความอิคลาสไม่มีความบริสุทธิ์ใจต่อสิ่งเหล่านี้ต่อการกระทำต่างๆเหล่านี้ไปในวันกิยามะห์เราจะไม่ได้อะไรเลยพี่น้องรู้ไหมว่าความอิคลาสตรงนี้คืออะไรอิคลาสกับใครอิคลาสกับอัลลอฮ์ยังไงเราจะอิคลาสต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำยังไงอะไรนะครับทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออัลลอฮ์อ่ะทราบดีว่าเราต้องทำเพื่ออัลลอฮ์แล้วมันจะอิคลาสยังไงเราต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นละหมาดเพื่ออัลลอฮ์ซะกาตเพื่ออัลลอฮ์ถือศีลอดเพื่ออัลลอฮ์ทำซอดาเกาะห์เพื่ออัลลอฮ์ทำอามัลอิบาดะห์ทุกสิ่งอย่างเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
อิบาดะห์เนี่ยพี่น้องครับมันมีอยู่2อย่างอิบาดะห์ที่เปิดเผยกับอิบาดะห์ที่มันเป็นความลับมันซ่อนเร้นอยู่ข้างในพี่น้องพอจะยกตัวอย่างให้ผมได้ไหมครับว่าอิบาดะห์ที่เปิดเผยคืออะไรบ้างทำแล้วเราเห็นน่ะทำแล้วเรารู้1การละหมาด2จ่ายซะกาต3ถือศีลอด4ฮะทำฮัจญ์5ทุกสิ่งอย่างเลยที่ทำไปแล้วได้ผลบุญทุกอย่างกุรอานอ่านแล้วได้ผลบุญไหมครับได้แต่กุรอานนี่อ่านแล้วไม่ได้ผลบุญมีไหมมีไหมมีนี่แหละอิบาดะห์ที่เป็นอิบาดะห์ที่เปิดเผยมีอีกเยอะแยะมากมายคือทุกสิ่งอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำเอาไว้สิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสิ่งนี้แหละเป็นแนวทางของฉันเป็นซุนนะห์ของฉันบางอิบาดะห์พี่น้องครับไม่ทำก็ไม่บาปบางอิบาดะห์อิบาดะห์ที่เปิดเผยนะบางอิบาดะห์นี่ไม่ทำก็ไม่บาปไม่ใช่ปัญหาอะไรผมบอกไปแล้วเบื้องต้นอิบาดะห์คือสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาบอกให้ทำนบีบอกนี่เป็นแนวทางของฉันเป็นซุนนะห์ของฉันทำสิแล้วอิบาดะห์อะไรล่ะที่ถ้าหากว่าเราไม่ทำไม่มีบาปทำฮัจญ์นี่ถ้าเราไม่มีความสามารถเนี่ยทำไงก็ไม่ต้องไปแต่ถ้ามีความสามารถล่ะต้องไปนะเอาอะไรอีกถือศีลอดที่เป็นสุนัตถ้าทำแล้วได้บุญไหมแต่ถ้าไม่ทำล่ะอะไรอีกสิ่งที่เป็นสุนนะสิ่งที่เป็นสุนนะการกล่าวดูอาเนี่ยพี่น้องครับเวลาจะขึ้นยานพาหนะมีซุนนะห์ให้กล่าวดุอาไหมมีขึ้นที่สูงลงที่ต่ำมีไหมมีขึ้นที่สูงว่าไงลงที่ต่ำล่ะฮะลงแล้วไม่อ่านแล้วปลอดภัยแล้วนะขึ้นที่สูงลงที่ต่ำก็มีแต่ทำไมกล่าวก็ไม่ใช่ปัญหาถ้าทำก็จะได้ตามซุนนะห์ของท่านนบีการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ก็เป็นซุนนะห์นบีแต่ทำไม่ทำก็ไม่ใช่ปัญหานี่คืออิบาดะห์ที่ว่าถ้าทำแล้วได้บุญแต่ทำไม่ทำล่ะก็ไม่บาปแล้วอิบาดะห์ที่ทำไม่ทำบาปละหมาดนี่ถ้าทิ้งการถือศีลอดถ้าทิ้งฮะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นฟัรดูอ่ะฟัรดูคือจำเป็นที่จะต้องทำและถ้าหากว่าเราทิ้งไปล่ะนั่นแหละบาปทีนี้อิบาดะห์ที่มันซ่อนเร้นมองไม่เห็นมีอะไรบ้างฮะอิบาดะห์ที่มองไม่เห็นการยำเกรงต่ออัลลอฮ์นี่มองเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมถ้าบอกว่ายำเกรงมองเห็นงัดออกมาให้ผมดูหน่อยเห็นไหมครับการยำเกรงต่ออัลลอฮ์มองไม่เห็นยำเกรงตักวานะมันอยู่ข้างในใช่ไม่ใช่ตักวามันอยู่ข้างในมาแล้วอลูกะฮะใช่ไหมอาจารย์มาแล้วเนี่ยอลูกะมาชาอัลลอฮ์นะครับความยำเกรงนี่มันอยู่ข้างในฮะการเกรงกลัวต่อบทลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่อยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกอยู่ข้างในถ้าเรายำเกรงต่ออัลลอฮ์เราเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ข้างในนะมันจะส่งผลขึ้นมาถึงการกระทำภายนอกถ้าเราเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนที่สุดเราก็ต้องถือศีลอดใช่ไม่ใช่เพราะถ้าคนไม่ถือศีลอดจะมีการลงโทษในวันกิยามะฮ์เราก็ต้องถือศีลอดละหมาดเราก็ต้องทำคนที่ทิ้งละหมาดโดยเจตนานี่ถ้าหัวหนักนี่พี่น้องครับพอเวลาไปอยู่ในกุบูรไปอยู่ในอะลัมบัซซักจะถูกมาลาอิกะห์นะเอาหินก้อนโตๆขว้างไปที่ศีรษะลงโทษหัวหนักนี่คนหัวหนักอ้าวมาแล้วหมอนหมอนข้าวนะอะไรตาอะไรอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวไปดูกันนะอินชาอัลลอฮ์ช่วยเหลืองานศาสนาคนไม่ถือศีลอด
ถ้ากลัวถ้ากลัวต้องถือศีลอดเพราะคนที่ไม่ถือศีลอดไปในวันกิยามะห์อัลเลาะห์ตะอาลาจะลงโทษถ้าแก้บวชโดยขณะที่ไม่มีความจำเป็นคนที่มีความจำเป็นมีไหมครับมีอ้าวคนน้ำตาลลงเนี่ยทำไงล่ะคนเป็นโรคไม่ต้องถือศีลอดคนท้องเอาว่าไปมีข้อผลผันมีข้อผ่อนผันตามศาสนบัญญัติแต่ถ้าคนไม่ถือศีลอดพี่น้องหรือว่าคนที่ละทิ้งการศีลอดในขณะที่ว่าถือศีลอดอยู่คือบวชแตกพูดกันยังไงนบีน่ะไปเยี่ยมนรกมาแล้วนะครับไปดูนบีก็ไปเห็นก็ไปถามมาลาอิกะห์ว่าคนที่ห้อยหัวต่างๆเหล่านั้นที่ถูกคล้องที่เอ็นร้อยหวายถูกลงโทษอันเนื่องมาจากอะไรพี่น้องครับพี่น้องเชื่อไหมมาลาอิกะห์ตอบว่าอ๋อคนต่างๆเหล่านั้นละศีลอดทิ้งการถือศีลอดในขณะที่ตะบันไอ้โทษทีไม่ใช่ตะบันตะวันยังไม่ตกดินตะวันยังไม่ตกดินเวลาเสียงอาซานยังไม่ถูกประกาศขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คืออิบาดะห์แล้วการที่จะให้อิบาดะห์ถูกตอบรับพี่น้องมันมีอยู่2เงื่อนไขหลักใหญ่มี2เงื่อนไขคนเรานี่พี่น้องครับเงื่อนไขในการที่จะให้อามัลให้อิบาดะห์ถูกตอบรับณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามี2เงื่อนไข1มีความถูกต้องตามบทบัญญัติการที่เราจะละหมาดซุบฮ์นี่พี่น้องครับมีกี่รอกอะอ์ถ้าเราไปทำสามล่ะถูกไหมอาซัดนี่สี่รอกอะอ์ถ้าเราไปทำสามล่ะถูกไหมไม่ถูกซุฮดมีสี่รอกอะอ์แต่ถ้าเราไปทำสี่ไอ้ทศทีถ้าเราไปทำห้าล่ะถูกไหมแล้วอัลลอฮ์จะตอบรับได้ยังไงเพราะฉะนั้นการที่เราต้องการจะให้อามัลอิบาดะห์ของเราถูกตอบรับณที่อัลเลาะห์ตะอาลาไม่ว่าจะเป็นการละหมาดการถือศีลอดการทําฮัจญ์การจ่ายซะกาตการทําซอดากะห์นะการทําอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอิบาดะห์ที่ผมได้บอกไปถ้าต้องการให้อัลเลาะห์ตะอาลาตอบรับมันมีเงื่อนไขอยู่2เงื่อนไข1ก็คือต้องถูกต้องตามบทบัญญัติของอัลอิสลามอัลเลาะห์บอกแบบนี้เราจงทําแบบนี้อย่าไปทําเกินดิกรุลลอฮ์แบบนี้เราก็ดิกรุลลอฮ์ตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ว่ากันไปเยี่ยมกุบอร์นบีทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้วันออกอีดนบีทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะละหมาดวันศุกร์นบีทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้เอาว่ากันไปให้มันถูกต้องตามบทบัญญัติของอัลอิสลามเงื่อนไขที่2นี่สําคัญถ้าเราทําถูกต้องตามบทบัญญัติตามข้อ1แล้วแต่ถ้าหากเราไม่มีความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจพี่น้องอัลลอฮ์จะตอบรับไหมอัลลอฮ์ไม่ตอบรับนะครับอัลลอฮ์ไม่ตอบรับนะละหมาดดิพี่น้องเอาเบื้องต้นก่อนถ้าเราละหมาดถ้าเราถือศีลอดถ้าเราทำฮัจญ์ถ้าเราจ่ายซะกาตถ้าเราทำซอดาเกาะห์เราทำนั่นเราทำนี่แต่ในขณะเดียวกันนะพี่น้องเรามีการโอ้อวดมีการริยามีการตะกับบทอพูดเป็นองค์รวมก็คือว่าทำแล้วอยากจะได้รับคำชมจากคนอื่นทำแล้วอยากจะให้คนอื่นเห็นทำแล้วอยากจะให้คนนู้นพูดถึงเราแบบนั้นแบบนี้อัลลอฮ์จะให้ไหมล่ะไม่ให้เพราะฉะนั้นข้อหนึ่งต้องถูกต้องตามบทบัญญัติของอัลอิสลามในความถูกต้องตามบทบัญญัติของอัลอิสลามเนี่ยต้องทำตามซุนนะของท่านนบีด้วยต้องมุตอบิกต้องสอดคล้องกับซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยนะไม่ใช่ว่าทำไมสอดเคาะไม่ได้นะครับอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ตอบรับนะต้องทำตามบทบัญญัติที่อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้ทำตามซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและประการต่อมาสำคัญคือต้องมีความบริสุทธิ์ใจเพราะถ้าไปในวันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮ์ไล่นะครับพี่น้องรู้ไหมทำไมอิคลาสเนี่ยตามหัวข้อถ้าไม่อิคลาสวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะไล่เราถือศีลอดอยากจะให้คนอื่นเห็นละหมาดอยากจะให้คนนั้นพูดถึงซะกาตอยากจะให้คนนี้พูดถึงเราในแง่ดีทุกอย่างเราต้องการให้มีคนมาพูดให้มีคนมาบอกถึงเราว่าเราดีแบบนั้นเราดีแบบนี้พี่น้องครับไปในวันกิยามะห์อัลเลาะห์จะไล่คนแบบนี้สมมุติผมละกันผมนี่ต้องการให้พี่น้องได้เห็นให้พี่น้องได้รู้อัลเลาะห์จะไล่ผมให้ไปหามาซิว่าใครจะตอบแทนได้บ้างในวันกิยามะห์และคำตอบเรารู้กันอยู่แล้วพี่น้องครับวันกิยามะห์ใครตอบแทนอัลลอฮ์คนอื่นตอบแทนได้ไหมฮัจญะห์ตอบแทนผมได้ไหมครับได้ไหมครับให้ผมได้ไหมเกียรติบนดุนยาน่ะให้กันได้ไหม
ให้ได้หน้าตาให้กันได้ไหมบนดุนยาน่ะเกียรติยศศักดิ์ศรีน่ะทำให้เราพี่น้องทำให้ผมมีหน้ามีตาในสังคมทำได้ไหมได้แต่วันกิยามัตล่ะใครให้ต่อให้ท่านมีเกียรติบนโลกดุนยาแห่งนี้แต่ถ้าหากไม่มีความบริสุทธิ์ใจพี่น้องครับในวันกิยามัตท่านจะเป็นคนที่ต่ำที่สุดเพราะอัลลอฮ์จะไล่ไปเลยไปแล้วไปดูสิจะมีใครตอบแทนได้มั่งอ่ะคำตอบคือไม่มีหรอกนอกจากการตอบแทนที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาเรามาดูหลักฐานหน่อยพี่น้องครับหลักฐานจากอัลกุรอานในซูเราะห์อัซซุมัรอายะห์ที่2ถึง3อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีอินนาอันซัลนาอิลัยกัลกิตาบบิลฮักفاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص อัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าแท้จริงพระองค์นั้นได้ประทานกุรอานลงมาอีไลกาประทานให้กับใครกุรอานให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิลฮักกีด้วยกับความจริงสัจจริงฟะบูดิลลาฮมุคลิซัลละฮุดดีนอัลลอฮ์ตะอาลาบอกดังนั้นเจ้าจงเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์โดยเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจในศาสนาต่อพระองค์นี่อัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าฟะบูดิลลาจงเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์จงเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์นะมุคลิซัลละฮุดดีนและจงมีความบริสุทธิ์ใจในศาสนาด้วยไม่ใช่ว่าเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์แล้วไม่มีความบริสุทธิ์ใจในการทำอามัลอิบาดะห์แบบนี้อัลลอฮ์ไม่เอาอะลาลิลลาฮิดดีนุลคาลิสอัลลอฮ์ก็บอกว่าพึงทราบเถอะการอิบาดะห์ด้วยกับความบริสุทธิ์ใจนั้นเป็นของอัลลอฮ์ตะอาลาเพียงองค์เดียวเท่านั้นเราจะทำอะไรเนี่ยที่มันเกี่ยวกับอิบาดะห์เราต้องอิคลาสต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรรอฮิมะฮุลลอฮ์อธิบายเอาไว้ในตัฟซีรของท่านเล่มที่6หน้าที่78อิบนุกะซีรบอกว่าอัลลอฮ์จะไม่ทรงรับกิจการงานใดๆเว้นแต่ว่าคนที่ปฏิบัตินั้นจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่อิหม่ามอิบนุกะซีรอธิบายชัดเจนนะครับถ้าปฏิบัติอามัลอิบาดะห์แล้วไม่มีความบริสุทธิ์ใจนี่อัลลอฮ์ตะอาลาไม่ตอบรับไม่ตอบรับนะและสำคัญที่สุดอิหม่ามอิบนุกะซีรบอกว่าและจะต้องไม่มีสิ่งใดเป็นภาคีสำหรับอัลลอฮ์เพราะถ้าเราทำเพื่อสิ่งอื่นนั่นเรากำลังทำชิริกต่ออัลลอฮ์คำว่าชิริกนี่พี่น้องครับมันหมายความว่าหุ้นส่วนหุ้นส่วนอัลลอฮ์มีหุ้นส่วนไหมการบริหารของพระองค์นี่พระองค์มีหุ้นส่วนไหมมีใครมีผู้ใดช่วยเหลืออัลลอฮ์ตะอาลาในการบริหารไหมเราไม่มีความเข้าใจแบบพวกนอกรีดเขาเข้าใจนะครับพี่น้องมีกลุ่มหนึ่งพี่น้องครับเขาเข้าใจแบบนี้บรรดาอิหม่ามของพวกเขาพอเวลาตายไปแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบหน้าที่ให้กับอิหม่ามของพวกเขาให้ไปบริหารกิจการงานบนชั้นฟ้าเช่นอิหม่ามท่านหนึ่งจะไปบริหารกิจการงานของดวงดาวเขาก็ยกเหตุผลมาเขาว่างี้เฮ้ยถ้าไม่มีผู้ใดบริหารจัดการแล้วก็ดวงดาวที่มันเป็นร้อยๆล้านล้านมันก็ชนกันแตกกระจายเลยสิเขาว่างั้นเราเชื่อแบบนั้นไหมล่ะเราไม่ได้เชื่อแบบนั้นคืออัลลอฮ์เป็นพระเจ้าในเมื่อเราเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเนี่ยเรื่องบริหารกิจการใดๆเนี่ยมันจะยากสำหรับพระองค์ไหมไม่ยากดาวต่อให้เยอะสักแค่ไหนกันแล้วแต่พี่น้องครับอัลลอฮ์บริหารพระองค์น่ะแค่เพียงองค์เดียวอ่ะมันจะยากเหรอมันไม่ยากเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเชื่อต่ออัลลอฮ์เราต้องทำเพื่ออัลลอฮ์อย่าทำเพื่อสิ่งอื่นเพราะถ้าทำเพื่อสิ่งอื่นเมื่อใดพี่น้องครับนั่นแหละเรากำลังจะทำชิริกต่อพระองค์ภาษาอาหรับเขาเรียกว่าอัชริกุลอัสกอรชิริกเล็กหรือชิริกุลคอฟีคือมันมองไม่เห็นไงมันมองไม่เห็นพี่น้องครับการโอ้อวดการทำเพื่อคนอื่นทำเพื่อสิ่งอื่นน่ะเห็นไหมเห็นไหม
ทำเพื่อสิ่งไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์นะทำเพื่อสิ่งนั้นทำเพื่อสิ่งนี้การกระทำนะอาจจะเห็นแต่สิ่งที่อยู่ในใจอ่ะเราจะรู้ไหมว่าคนคนนั้นเขาคิดอะไรเขาจะบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์หรือเขาจะทำเพื่อสิ่งอื่นเรารู้ไหมอ่ะเราไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันเป็นวาระระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบนุกะซีรจึงบอกว่าเวลาจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่ในสิ่งที่มันเป็นอิบาดะห์เราต้องทำเพื่ออัลลอฮ์องค์เดียวและจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นอีกอายะห์หนึ่งในซูเราะห์อัซซุมัรอายะห์ที่11ถึงอายะห์ที่14อัลลอฮ์ตะอาลาบอกอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมقل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين อัลลอฮ์ตะอาลาบอกจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดแท้จริงฉันได้ถูกบัญชาให้เคารพภักดีต่ออัลลอฮ์โดยเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ใจในศาสนาของพระองค์ว่าอุมิรตุละอันอากูนะอวัลมุสลิมินและฉันได้ถูกบัญชาใช้ให้ฉันเป็นคนแรกจากกวงบ่าวผู้นอบน้อมกุลอินนีอัคอฟุอินอัศัยตุรับบีอาซาอาซาบยาวมินอาซีมกุลิลลาฮะอาบุดุมุคลิซันละฮูดีนีอัลลอฮ์ก็บอกต่อไปและจงกล่าวต่อไปนะมุฮัมมัดว่าแท้จริงนะฉันกลัวการลงโทษแห่งวันอันยิ่งใหญ่ก็คือวันกิยามะห์หากฉันฝ่าฝืนพระเจ้าของฉันถ้าหากนบีฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องครับในกรณีของท่านนบีถ้าฝ่าฝืนจะถูกลงโทษไหมนบีบอกว่ากลัวอัลลอฮ์ตะอาลาสั่งใช้ให้นบีบอกว่าฉันกลัวกลัวอะไรอ่ะกลัวการลงโทษของอัลลอฮ์หากฉันฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาบอกมุฮัมมัดละอินอัชรอตตะละยะห์บิตันนะอามะลักอามะลุกะมุฮัมมัดมาดแม้นว่าเจ้าทำชิริกนะถ้าเจ้าทำชิริกนะทำสิ่งนี้เพื่อคนอื่นทำสิ่งนี้เพื่อสิ่งนั้นทำสิ่งนี้เพื่อสิ่งนี้ละยะห์บิตันนะอามะลุกการงานของเจ้าทั้งหมดจะมอดมาลายหายไปหมดเลยไม่เหลืออะไรสักสิ่งอย่างนี่ขนาดนบีนะครับแต่นบีจะทำไหมล่ะนบีไม่ทำเพราะนบีเป็นคนมะซูมนบีเป็นคนที่บริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบาปใดๆก็ไม่มีเพราะฉะนั้นความบริสุทธิ์ใจมันเป็นหลักสำคัญยิ่งในการที่เราจะปฏิบัติอามันอิบาดะต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ก็บอกต่อไปอีกว่าวะมันอะห์ซะนุดีนามิมมันอัสลามะวะจะฮะฮูลิลลาฮิวะฮูวะมุห์ซินในซูเราะห์อันนิซาอายะห์ที่125อัลลอฮ์บอกผู้ใดเล่าจะมีศาสนาที่ดียิ่งไปกว่าผู้ที่มอบใบหน้าของเขาให้แก่อัลลอฮ์มอบทุกอย่างให้กับอัลลอฮ์และในขณะเดียวกันเขาเป็นผู้กระทำความดีทุกสิ่งอย่างนะมอบให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในขณะเดียวกันเป็นคนดีเป็นคนที่มุห์ซินประกอบคุณงามความดีคนดีตรงนี้คือดีนะที่อัลลอฮ์ตะอาลาอิบนุกอยยิมได้อธิบายเอาไว้อิสลามคือการมีเจตนาที่บริสุทธิ์จะทำอะไรสิ่งหนึ่งสิ่งใดนี่ต้องเจตนาให้ดีบริสุทธิ์ใจในการกระทำอันนั้นและปฏิบัติกิจการต่างๆเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเนียดดีและวิธีต้องเอามาจากอัลลอฮ์เอามาจากนบีและผลของการกระทำเนี่ยเราต้องมอบให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับนบีโทษทีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกต่อไปในซูเราะห์อัลกะฮฟีอายะห์ที่110กุลมุฮัมมัดกล่าวไปนะบอกไปอินนามะอานะบะชะรุมมิสลุกุมยูฮาอิลัยยะอันนามะอิลาฮุกุมอิลาฮุวาฮิดมุฮัมมัดบอกไปนะว่าแท้จริงนะฉันเป็นเพียงสามัญชนคนธรรมดาเยี่ยงพวกท่านนบีเนี่ยเป็นคนธรรมดาไหมเป็นแต่สิ่งที่วิเศษที่นบีได้คืออะไรกุรอานและหะดีษเขาเรียกว่าอะไรพี่น้องวาฮีกุรอานคือวาฮีกุบรอซุนนะหะดีษคือวาฮีซุกรอวาฮีใหญ่กับวาฮีเล็กนี่แหละคือสิ่งที่นบีได้รับ
และพวกเราได้ไหมเพราะฉะนั้นถ้ามีคนมาบอกว่าเฮ้ยวันนี้กุรอานไม่สมบูรณ์ใช่ไม่ใช่แบบนี้ใช่ไม่ใช่เฮ้ยมันแปลกๆอีกแบบนี้มันแปลกๆนะมันแปลกๆนะเฮ้ละหมาดมันต้องมี3รอกอะฮ์4ซุบฮ์ถามว่าทำไมล่ะถึง3อ๋อเมื่อคืนน่ะฉันฝันเฮ้ยแล้วกับการฝันของเอ็นน่ะอิสลามเอามาเป็นวาฮีหรือเปล่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นวาฮีได้มาจากไหนจากนบีนบีรับมาจากญิบรีลเป็นกุรอานเป็นซุนนะเป็นหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ก็สั่งนบีบอกต่อไปว่าแท้ที่จริงแล้วพระเจ้าของพวกท่านนั้นคือพระเจ้าองค์เดียวมีอัลลอฮ์ตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นดังนั้นฟะมันกานายัรจูลิกออะร็อบบิฮิผู้ใดหวังที่จะพบกับพระเจ้าของเขาก็ให้เขาประกอบการงานที่ดีถ้าอยากจะพบกับอัลลอฮ์ถ้าอยากจะพบกับอัลลอฮ์นะให้ประกอบคุณงามความดีฟัลยะมัลอามัลซอลิฮะและการงานที่ดีตรงนี้พี่น้องครับถ้าเราคิดว่ามันดีแต่ศาสนาบอกไม่ดีมันจะดีไหมเพราะฉะนั้นการงานที่ดีมันต้องเป็นการงานที่อัลลอฮ์บอกว่าให้ทำนบีบอกว่าให้ทำเหมือนกันการที่เราจะรักคนคนหนึ่งใกล้ชิดสนิทสนมกับคนคนหนึ่งบอกว่านี่แหละคือเพื่อนซีเพื่อนตายของฉันฉันรักเขาเราต้องดูด้วยนะการคบคนน่ะต้องดูด้วยถ้าอัลลอฮ์บอกดีนั่นแหละคบถ้านบีบอกดีคบได้นบีจึงบอกไงให้คบกับคนที่ขายน้ำหอมก็หวังว่ากินน้ำหอมน่ะจะได้ติดตัวท่านมาแต่ถ้าหากว่าคบกับคนที่ว่าไปตีฐานตีเหล็กตีอะไรอ่ะแล้วก็จะเป็นยังไงอ่ะกินไหมมันก็ติดตามมาสิเพราะเวลาเราจะคบคนเราก็ต้องดูด้วยว่าอัลลอฮ์บอกให้คบคนแบบไหนยังไงถ้าคบคนดีก็จะได้สิ่งที่ดีมาถ้าคบคนไม่ดีแล้วก็จะเป็นยังไงล่ะอีมานนะเราคุมได้ไหมใครบอกอีมานตั้งแต่วันแรกที่ฉันบรรลุนิติภาวะมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้อีมานฉันไม่เคยต่ำเลยยกมือยกมือไม่มีใครกล้ายกนะฮะไม่มีหรอกพี่น้องยกเว้นนบีคนเดียวเท่านั้นเพราะนบีเป็นคนมะซูมนบีเป็นคนมะซูมซอฮาบะมีไหมพี่น้องรู้ไหมครับซอฮาบะครั้งหนึ่งเคยทำซินาเคยได้ยินไหมฮะเคยได้ยินไหมอบูอัลเซฟในบันทึกของท่านอิมามถ้าผมจำไม่ผิดนะอิมามมุสลิมและอิมามบุคอรีลูกชายเนี่ยไปทำซีนากับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วอบูเซฟก็บอกว่าเอ๊ะในเมื่อมันมีกรณีแบบนี้เนี่ยฉันต้องทำยังไงเนี่ยซื้อแพะซื้อแกะมาเอามาปล่อยเอามาเชือดเอามาทำอะไรตาอะไรพร้อมกันนั้นปล่อยทาสหญิงอีกหนึ่งคนปล่อยทาสอีกหนึ่งคนฉันทำไปแบบนี้อบูอุเซฟบอกลูกฉันทำซินานี่ลูกฉันทำซินาฉันจึงทำแบบนี้พออบูอุเซฟนี่ไปบอกโทษทีไปเจอคนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยลูกฉันไปทำซินามาแล้วฉันไปทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ฉันทำถูกไหมผู้รู้คนนั้นบอกว่าไงไม่รู้เพราะว่าคนทำซีนาเนี่ยถ้าเป็นคนโสดกับคนโสดมาจะเอการให้ทำไงพี่น้องให้เคี่ยนเท่าไร100ทีและถ้าคนมีลูกอโทษทีถ้าคนมีสามีมีภรรยาอยู่แล้วให้ทำไงขว้างจนตายนี่คือวะฮีของอัลลอฮ์นี่ขนาดซอฮาบะห์นะซอฮาบะห์ยังเคยมีความผิดพี่น้องและจะนับภาษาอะไรกับพวกเราเพราะฉะนั้นอย่ามั่นใจว่าอีหม่านของเราน่ะตั้งแต่บรรลุนิติภาวะมาน่ะตั้งแต่อาเกนบาเล็กนะตั้งแต่อาเกนบาเล็กไม่ว่าจะเป็นชายไม่ว่าจะเป็นหญิงจนกระทั่งถึงทุกวันนี้อีหม่านเราคงที่ตลอดถ้าใครพูดแบบนี้บอกไปเลยไม่จริงมีบาปหมดแหละพี่น้องครับมีบาปหมดเพราะฉะนั้นถ้ามีบาปแล้วเราจะทำยังไงอ่ะเตาบัตตัวอะไรที่มันเราก็อย่าไปทำเรามาดูหลักฐานจากหะดีษบ้างนะโทษทีเดี๋ยวอธิบาย
ตัฟซีรนิดนึงนะครับในซูเราะห์กาฟีอายะห์ที่110ที่บอกกันไปก่อนหน้านี้อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าให้ทําคุณงามความดีทั้งหลายถ้าใครที่หวังว่าจะพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลายุชริกบิอิบาดะติร็อบบิฮิอะฮาดาและอย่าได้ตั้งผู้ใดเป็นภาคีในการเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่ามีภาคีนะถ้าหวังว่าจะพบกับอัลเลาะห์แล้วก็อย่ามีภาคีให้บริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อิบนุกะซีรบอกว่า2ประการนี้2ประการไหนล่ะ2ประการนี้1ความบริสุทธิ์ใจ2การทําอามัลอิบาดะห์ที่มันถูกต้องตามบทบัญญัติของอัลเลาะห์ถูกต้องตามซุนนะห์ของท่านนบี2ประการนี้คือเงื่อนไขในการตอบรับกิจการต่างๆนะ2อย่างนี้แหละคือเงื่อนไขที่ว่าการงานของเราจะถูกตอบรับณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับต่างๆเหล่านี้คืออายะห์กุรอานเรามาดูหะดีษบ้างหะดีษจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมถามนิดนึงพี่น้องเนียดเรื่องของการเนียดรู้จักเนียดมั้ยนียัตนียัตนียัตภาษาอาหรับเขาเรียกนียัตเนียดตั้งใจเนียดการเนียดเนี่ยพี่น้องครับถ้าเราเนียดสิ่งใดเราก็จะได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนั้นเราก็จะได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้เราก็จะได้สิ่งนี้ทำไมผมพูดแบบนี้ดูหะดีษนบีนบีบอกแบบนี้พี่น้องครับอินนามัลอามาลูบินนียัตการงานขึ้นอยู่กับการเนียดถ้าเนียดดีท่านจะได้ดีถ้าเนียดไม่ดีอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนในสิ่งที่มันไม่ดีว่าอินนามาลิกุลลิมริอิมมานาวะและสำหรับทุกคนนั้นคือสิ่งที่เขามีเจตนาเอาไว้ฟามันกานะฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลิฮิฟะฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลิฮิผู้ใดที่การอพยพของเขามีเจตนาเพื่ออัลลอฮ์และรอซูลดังนั้นการอพยพของเขาก็จะไปสู่อัลลอฮ์ไปสู่รอซูลท่านเนียดเพื่ออัลลอฮ์ท่านก็จะได้ทำเพื่ออัลลอฮ์เนียดเพื่อรอซูลท่านก็จะทำเพื่อรอซูลและอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนให้กับท่านแต่ถ้าหากฟามันกานะฮิจเราะตุฮูลิดุนยายุซีบุฮาอาวิมรออะตินยันกิฮูฮาฟะฮิจเราะตุฮูอิลามาฮะจะรออิไลฮิแต่ถ้าคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่พี่น้องครับเนียดเพื่อดุนยานะการอพยพของเขานั้นเพื่อดุนยาอาวิมรออะตินยันกิฮูฮาหรือเพื่อผู้หญิงที่เขาจะแต่งงานด้วยมีไหมผมถามว่ามีไหมมีนะครับเนียดในเรื่องของดุนยาเนียดในเรื่องของผู้หญิงมีในเรื่องจริงมีนะครับดังนั้นการอพยพของเขาก็จะไปสู่สิ่งที่เขาตั้งเป้าหมายเอาไว้ก็เนียดเพื่ออะไรอ่ะก็จะได้สิ่งนั้นแหละถ้าเนียดอยากแต่งงานทำแล้วอยากแต่งงานอยากจะได้การแต่งงานถ้าเนียดเพื่ออยากได้ดุนยาท่านก็จะได้ดุนยาอัลลอฮ์จะให้แต่อัลลอฮ์จะให้แบบไหนอ่ะฮะคนที่ไม่ละหมาดอัลลอฮ์ให้ไหมฮะถ้าบอกอัลลอฮ์ไม่ให้แล้วก็เห็นมันมีหน้ามีตาในสังคมมีเงินมีทองเยอะอัลลอฮ์ให้แบบไหนให้แบบมันใส่อัลลอฮ์บอกเอาไปอยากได้แล้วก็เอาไปใช้ให้พอแล้วบาปมันจะยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีกนะผมบอกไว้ก่อนนะยิ่งทวีคูณขึ้นไปแต่ถ้าคนที่อัลลอฮ์ไม่ให้แต่อยู่กับการละหมาดอยู่กับการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์คือคนมีเยอะอัลลอฮ์ถามเยอะคนมีน้อยอัลลอฮ์ถามน้อยพี่น้องจำเอาไว้นะมีเยอะอัลลอฮ์ถามเยอะมีน้อยอัลลอฮ์ถามน้อยถ้าอายุยิ่งยืนโอ้สอบนานหน่อยถ้าอายุสั้นล่ะก็สอบถามน้อยเราพูดกันตามเนื้อผ้ามีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเป็นซอฮาบียะป่วยก็มาหาท่านนบีมาบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลช่วยขอดุอาให้ฉันหายจากโรคที่ฉันเป็นอยู่ด้วยเถอะโรคนะครับไม่ใช่โรคนะโรคนบีบอกว่าไงได้สิทำไมล่ะ
มันจะเป็นปัญหาอะไรถ้าอยากหายแล้วก็ฉันจะขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้ท่านหายให้เธอหายแต่ถ้าหากเธออดทนต่อสิ่งที่เธอประสบอยู่นี้อัลลอฮ์จะลดบาปล้างบาปให้กับเธอการประสบโรคเนี่ยพี่น้องครับมันจะดีคือในดุนยาน่ะเวลาที่คนบอกว่าเป็นโรคแล้วบอกดีก็แล้วแต่เขาอะนะกันอัลฮัมดุลิลละห์แต่ถามนิดนึงว่าถ้าเราประสบโรคประสบอุบัติเหตุประสบกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ถามว่าในยะตามเนื้อผ้าจริงๆน่ะเป็นสิ่งที่ดีไหมเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับมนุษย์แต่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับอัลลอฮ์และกับมนุษย์นั่นเองแหละมันจะดีตอนไหนอะตอนอยู่ในอาลัมบัตซักและตอนที่เกิดขึ้นมาอีกทีนึงฟื้นขึ้นมาอีกทีนึงในวันไหนในวันกิยามะฮ์เพราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นแหละเป็นการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าใครเป็นโรคบนดุนยานี้ใครประสบอุบัติเหตุบนดุนยานี้ทราบเอาไว้พี่น้องเป็นเบาหวานตัดขานั่นแหละอัลลอฮ์ลงโทษท่านแล้วและเพื่อที่ว่าไปในวันกิยามะฮ์โทษของท่านจากหนักก็จะกลายไปเป็นเบานบีบอกกับผู้หญิงคนนั้นเอาสิเดี๋ยวฉันจะขอให้ถ้าอยากจะหายจากโรคที่เป็นอยู่แต่ถ้าเธออดทนไปในวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์จะถามเธอน้อยเพราะนี่แหละเป็นการลดหย่อนผ่อนโทษให้เธอแล้วซอฮาบียะห์คนนั้นบอกว่าไงโอ้นบีถ้าอย่างนั้นแล้วก็ฉันขอเป็นแบบนี้แหละฉันขอเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นนี่พี่น้องครับเนียดให้ดีคิดให้ดีและสำคัญที่สุดคือความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจนะผมมีหะดีษอยู่บทหนึ่งผมจำไม่ได้ว่าผมเคยสอนเคยบอกกับพี่น้องที่นี่ไปหรือยังเกี่ยวกับอิบาดะห์เกี่ยวกับการงานแต่มันต้องมีความบริสุทธิ์ใจหะดีษบทนี้พี่น้องครับรู้จักอบูฮุรอยเราะห์ไหมรู้จักเคยเห็นหรือครับ ไม่เคยเห็นแต่เวลาครูบาอาจารย์มาบรรยายมาสอนอบูฮุรอยเราะห์นี่เราได้ยินบ่อยใช่ไม่ใช่เพราะอบูฮุรอยเราะห์รายงานหะดีษเยอะแยะมากมายหะดีษบทนี้เนี่ยพี่น้องครับทำให้อบูฮุรอยเราะห์สลบไปถึง3ครั้งกว่าจะรายงานหะดีษบทนี้ได้อบูฮุรอยเราะห์จะรายงานหะดีษบทนี้อบูฮุรอยเราะห์เรียกรวมพลคนชาวเมืองมะดีนะห์มานี่ฉันจะบอกหะดีษให้กับพวกท่านทั้งหลาย1บททันใดนั่นเองพี่น้องครับอบูฮุรอยเราะห์เป็นลมหมดสติคนในเมืองคนที่อยู่รอบอบูฮุรอยเราะห์ก็พยายามทำให้อบูฮุรอยเราะห์ตื่นไม่ว่าจะเป็นการบีบการนวดการลูบหน้าการทำอะไรทำให้ตื่นการปลุกคนเป็นลมพอตื่นขึ้นมาอบูฮุรอยเราะห์จะรายงานหะดีษบทนี้อบูฮุรอยเราะห์บอกว่านบีเคยบอกกับฉันในบ้านหลังนี้พอหลังจากนั้นอบูฮุรอยเราะห์สลบเป็นลมอีกแล้วพี่น้องคนก็ตกใจอบูฮุรอยเราะห์เป็นอะไรอบูฮุรอยเราะห์เป็นอะไรก็พยายามที่จะทำให้อบูฮุรอยเราะห์ได้ตื่นขึ้นมาและอบูฮุรอยเราะห์ก็ตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาพี่น้องครับอบูฮุรอยเราะห์บอกว่าฉันเคยอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบ้านหลังนี้ฉันอยู่ในบ้านหลังนี้โดยที่ไม่มีใครคนอื่นอยู่ด้วยเลยยกเว้นฉันกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนบีก็บอกฉันว่าท่านใดนั่นเองพี่น้องครับอบูฮุรอยเราะห์สลบอีกแล้วและการสลบครั้งนี้เป็นการสลบที่นานมากพี่น้องจนกระทั่งว่าคนที่อยู่รอบตัวอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุคิดกันไปต่างๆนานาว่าเป็นแบบไหนอย่างไรหาผ้าหาน้ำมาลูบหน้าใช้เวลานานและจนกระทั่งอบูฮุรอยเราะห์ได้ตื่นขึ้นมา3ครั้งอบูฮุรอยเราะห์สลบไปแล้วอบูฮุรอยเราะห์ก็อธิบายเล่าหะดีษบทนี้ให้กับคนในเมืองมะดีนะห์ได้ฟัง
อบูฮุไรเราะห์บอกว่าฉันได้ยินว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้อินนาอวัลันนาซยุกฎอยะมัลกิยามะติอะลัยฮิอบูฮุไรเราะห์บอกท่านนบีบอกว่าแท้จริงมนุษย์กลุ่มแรกที่ถูกพิพากษาในวันกิยามะห์1รอจุลุนอิสตุชฮิดะมันมีอยู่3จำพวกนี่อบูฮุไรเราะห์รายงานนะนบีบอกว่ากลุ่มคนที่จะถูกตัดสินในวันกิยามะห์เป็นชนกลุ่มแรก1คนตายชะฮีด2คนอ่านกุรอานคนเป็นอิหม่ามคนสอนคนบรรยายคนสอนคนบรรยาย3คนที่บริจาคคนบริจาคนะครับเอพี่น้องบางคนอาจจะนึกอยู่ในใจอ้าวทำไมล่ะอาจารย์1คนตายชะฮีดนี่มันสวรรค์เลยนะ2คนเป็นครูบาอาจารย์คนเป็นผู้รู้คนเป็นอิหม่ามนำอ่านกุรอานเสียงดีเฮ้ยนี่มันคือความใฝ่ฝันของคนเป็นพ่อคนเป็นแม่เลยนะและคนต่างๆเหล่านี้นี่พี่น้องครับเป็นคนที่ได้รับมรดกจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ยกเกียรติให้กับพวกเขาแล้วบางคนอาจจะคิดเอ้าแล้วทำไมอ่ะทำไมถูกตัดสินเป็นกลุ่มแรก3คนที่จ่ายเขาเรียกอะไรทำบุญทำทานก็เป็นสิ่งที่ดีอ่ะนบีบอกว่า1ใน7จำพวกที่จะได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือคนที่บริจาคมือขวามือซ้ายรู้มั้ยไม่รู้แล้วทำไมอาจารย์มาพูดอย่างนี้ผมไม่ได้พูดนี่เป็นหะดีษของท่านนบีนบีบอกไปฟะอุติยะบิฮิฟะอัรรอฟะฮะนิอะมะฮูฟะอัรรอฟะฮะคนตายชะฮีดนี่พี่น้องครับถูกนำมาแล้วอัลลอฮ์ก็ถามอัลลอฮ์ก็แจกแจงเขาให้เขาได้รู้ว่าสิ่งนี้ที่เขาได้ทำเอาไว้สิ่งนี้ที่เขาได้ทำเอาไว้ฟะอารอฟะฮาแล้วเขาก็รู้ถึงสิ่งที่เขาได้ทำก็ละฟะมาอามันตาฟีฮาอัลลอฮ์ก็ถามเขาท่านทำไปเนี่ยทำไปเพื่ออะไรคนตายชะฮีดที่ออกไปรบออกไปรบจนกระทั่งถูกฆ่าแล้วเป็นคนตายชะฮีดทำไปเพื่ออะไรกอละกอตัลตูฟีกะฉันรบเพื่อพระองค์รบเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮัตตาอิสตุชฮิดตูจนกระทั่งฉันถูกฆ่าฉันเป็นคนตายชะฮีดอัลลอฮฺบอกกัซซับตาโกหกอัลลอฮฺบอกโกหกบางสายรายงานพี่น้องครับบางสำนวนนบีบอกว่ามวลมาลาอิกะห์ทั้งหลายบอกว่าชายคนนี้โกหกคนนี้โกหกเป็นเสียงเดียวกันอัลลอฮุอักบัรโกหกวะลากินนะกะอัลลอฮ์บอกกับเขากอตัลตะที่เจ้าไปสู้รบเนี่ยลิอัยยูกาลาจารีอุนฟะกอดกีละซุมมาอุมิรบิฮิฟะซุฮิบะอะลาวะจฮิฮิฮัตตาอุลกิยะฟินนารที่ไปรบที่ออกทำสงครามเนี่ยเพื่อที่จะให้คนพูดถึงเจ้าว่าเจ้าดีแบบนั้นดีแบบนี้ตายในสนามรบแบบนั้นแบบนี้แบบนั้นแบบนี้อยากจะมีคนเลื่องลืออยากจะให้คนเลื่องลือถึงชื่อของเจ้าว่าถึงเจ้าแบบนั้นแบบนี้อัลลอฮ์บอกกับมาลาอิกะห์คว่ำหน้ามันแล้วก็ลากลงเหวนรกไปฟาซูฮิบะอะลาวะจฮิฮิคว่ำหน้าฮัตตาอุลกิยะฟินนัดจนกระทั่งว่าคนคนนี้ถูกโยนลงเหวนรกอัลลอฮุอักบัรใครพี่น้องใครเนี่ยกลุ่มชนแรกใครคนตายชะฮีดอัลลอฮุอักบัรวะลอียาซุบิลลาห์กลุ่มชนชนิดที่2วะรอจุลุนตะอัลลัมัลอิลมะวะอัลลัมะฮูวะกอรออัลกุรอานเรียนศาสนามีความรู้สอนเรื่องราวของศาสนามีความรู้ว่ากอรออันกุรอานแล้วเป็นคนที่อ่านกุรอานเสียงดีเรานี่ชอบนะมันเป็นธรรมชาติพี่น้องครับมนุษย์ชอบสิ่งที่มันดีๆชอบฟังอะไรที่มันลื่นหูชอบฟังอะไรที่มันเพราะๆคนอ่านกุรอานเสียงดีคนสอนหนังสือคนเรียนศาสนา
ฟาอุติยาบิฮิฟาอารอฟาฮูเนียมะฮูฟาอารอฟาฮาเขาก็ถูกนำมาฟาอารอฟาฮูชี้แจงว่าสิ่งนี้ท่านได้ทำเอาไว้สิ่งนั้นท่านได้ทำเอาไว้ฟาอารอฟาฮาจนกระทั่งว่าคนคนนี้เขารู้ว่าทำแบบนั้นทำแบบนี้เอาไว้ฟามาอามินตาฟีฮาอัลลอฮ์ก็ถามว่าที่ทำไปน่ะทำเพื่ออะไรก็และชายคนนั้นเขาตอบตะอัลลัมตุลอิลมะวะอัลลัมตุฮูฉันเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาวะอัลลัมตุฮูเพื่อที่ฉันอยากจะสอนในเรื่องราวของศาสนาวะกะเราะตุฟีกัลกุรอานและฉันก็อ่านกุรอานเพื่อพระองค์เป็นอิหม่ามเพื่อพระองค์อ่านกุรอานเพื่อพระองค์ก็ละกะซับตะอัลลอฮ์บอกเองโกหกโกหกวะลากินนะกะตะอัลลัมตัลอิลมะลิยุกอละอาลิมที่เรียนศาสนาสอนศาสนาเนี่ยลิยุกอละอาลิมเพื่อที่จะให้ชาวบ้านเรียกว่าอาจารย์เพื่อให้ชาวบ้านต้องการให้ชาวบ้านเรียกว่าเชคมาลานาบาบอตออิมามอะไรอีกอะเยอะก็แล้วแต่จะเรียกกันวะกะเราะตัลกุรอานละที่อ่านกุรอานไปเนี่ยลิยุกาละฮุวะกอรีฟะกอดกีละลิยุกาละฮุวะกอรีอ่านกุรอานเป็นอิหม่ามไปเพื่อที่จะให้คนมาเรียกว่าอัลลอฮุอักบัรมะอิหม่ามอ่านเพราะจริงๆแม้ถ้าอิหม่ามเป็นเนี่ยนะฉันไม่อยากจะเลิกละหมาดเลยแม่ฟังแล้วมันเลื่อนหูฉันไม่อยากจะเลิกละหมาดฉันอยากจะละหมาดยันเช้าเกินไปไหมก็ว่ากันไปเพราะผมไม่รู้ว่าใครคิดแบบไหนแต่นี่คือฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านกุรอานเพื่อให้คนมาบอกว่านี่แหละเป็นอิหม่ามเพราะจริงอยากจะได้อิหม่ามแบบนี้ซุมมาอุมิระบิฮิฟาซูไฮบะอัลาวะเจฮิฮิฮัตตาอุลกิยาฟินนาร์จนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามาลาอิกะคว่ำหน้ามันไอคนแบบนี้คว่ำหน้ามันอาจารย์เนี่ยเช็คเนี่ยมาลานาเนี่ยคว่ำหน้ามันแล้วก็โยนลงเหวนรกคนอ่านกุรอานคว่ำหน้ามันมาลาอิกะแล้วโยนมันไปที่ไหนนรกพี่น้องครับตายชะฮีดเรียนศาสนาสอนศาสนาเป็นอิหม่ามนำละหมาดอัลลอฮ์ลากคนต่างๆเหล่านี้คว่ำหน้านะแล้วโยนลงเหวนรกวัลอัยยาซุบิลลาห์ประการที่3เอาสรุปสั้นๆคนคนหนึ่งพี่น้องครับมีริซกีมากมายมีทรัพย์สมบัติมากมายบริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เอาบัญชีมากลางให้รู้ว่าทำแบบนี้ทำแบบนั้นเอาไว้ทำไปเพื่ออะไรอัลลอฮ์ถามมาตารอกตูมินซะบีลินตูฮิบูอัยยุนฟักฟีฮาอิลลาอันฟักตูฟีฮาละกะโอฉันไม่เคยทิ้งหนทางที่พระองค์ทรงรักหนทางนั้นก็คือการบริจาคแล้วฉันก็บริจาคไปเนี่ยฉันบริจาคไปเพื่อพระองค์ อัลลอฮ์บอกว่ากะซับตะโกหกบริจาคไปเพื่อพระองค์โกหกวะลากินนะกะฟะอันตะลิยุกอละฮุวะจะวาดุนที่ทำไปเนี่ยต้องการให้คนมาเรียกเองว่าท่านว่ามาชาอัลลอฮ์ใจบุญฮัจญาเนี่ยฮัจญีคนนี้ใจบุญอัลลอฮ์บอกว่าไงมาลาอิกะห์คว่ำหน้าคนต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็โยนลงเหวนรกไปวัลอัยยาซุบิลลาห์สาเหตุเดียว 3-4 กลุ่มเนี่ยที่ถูกลากลงเหวนรกสาเหตุเดียวพี่น้องคือไม่มีความบริสุทธิ์ใจนี่ไงอิคลาสไม่มีความอิคลาสไม่มีความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าทำด้วยใจก็อัลฮัมดุลิลลาห์
คือถ้าเราทำโดยใจอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตอบรับคือความบริสุทธิ์ใจอย่างที่ผมบอกพี่น้องมาเปิดหน้าอกผมแหวกหัวใจออกมาดูมันก็ไม่เห็นความบริสุทธิ์ใจมันเป็นอิบาดะห์ที่มองเห็นหรือไม่เห็นมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเรื่องแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องระหว่างพวกเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนียดให้ดีพี่น้องครับบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็หวังนะหวังว่าเราจะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นเราไม่หวังเพื่อสิ่งอื่นเราหวังต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนะครับก็คงจากลากันด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับเกินมา5นาทีแล้วนะครับอินชาอัลลอฮ์มีโอกาสเราคงได้พบกันใหม่นะครับด้วยกับการกำหนดสภาวะการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้พวกเรานะครับทุกคนมีอายุยืนอัลฮัมดุลิลลาห์อินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ยืนด้วยดีด้วยอายุยืนแล้วก็ทำอามัลอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะบังหมัดนะอินชาอัลลอฮ์อามีนครับอามีนแล้วก็อย่าลืมทักผมนะอีก10ปี20ปีก็อย่าลืมทักผมนะทักว่าไงครับโอ้อาจารย์ยังหนุ่มเหมือนเดิมเอาไว้แค่นี้ครับอินชาอัลลอฮ์พบกันใหม่อินชาอัลลอฮ์ครับอินชาอัลลอฮ์ร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮาซะนะวะฟิลอาคิเราะติฮาซะนะตะวะกีนาอะซาบันนาร์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์